แผนที่ภูมิประเทศจะมีความสำคัญนะเนื่องจากใช้ในการวางแผนการทำงานต่างๆนะครับซึ่งแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงใช้แผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้นะในการวางแผนการทำงานของท่านเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องของแผนที่ภูมิประเทศนะครับก็คือให้เราทราบและก็เข้าใจความหมายของตัวแผนที่แล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะครับสามารถคำนวณมาตราส่วนของมันนะฮะ แล้วก็ทราบและเข้าใจระบบพิกัดอ้างอิงที่ใช้ในการท่าแผนที่ตลอดจนทราบและเข้าใจหลักการการอ่านาแผนที่และสามารถอ่านพิกัดได้นะฮะทั้งประจัดแบบภูมิศาสตร์และพิกัดแบบกริดแผนที่คืออะไรนะฮะเรามาดูเรื่องของแผนที่แผนที่เนี่ยคือรูปภาพรูปภาพนะฮะซึ่งเราจําลองนะครับจำลองบริเวณนะครับของบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนพื้นโลกและมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั้นๆนะครับแผนที่เนี่ยมันจะต้องเป็นรูป2มิติ แส,แสดงระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับอย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิตทีนี้องค์ประกอบของแผนที่เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นภูมิประเทศต่างๆนะครับป่าไม้นะครับแม่น้ําลําคลองชายหาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คืออย่างเช่นถนนเขื่อนเป็นต้นนะครับโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับ องค์ประกอบที่สําคัญของแผ่นที่พื้นประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของชื่อแผ่นที่นะครับระวางแผ่นที่ขอระวางนะฮะทิศทางของแผนที่ต้องมีทิศเหนือนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในแผ่นที่ตลอดจนมาตราส่วนนะครับทีน,นี้เรามาดูนะฮะในแต่ละแผ่นที่เนี่ยมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยชื่อของแผนที่ก็จะอยู่ส่วนบนสุดนะครับ อยู่ตรงกลางของตัวแผ่นที่นะครับระวางแผ่นที่ก็จะอยู่ด้านมุมขวาบนนะฮะจะมีพิมพ์ครั้งที่ลำดับชุดแล้วก็ระวางอยู่ด้านมุมขวาบนนะฮะตัวมาตราส่วนนะครับมาตราส่วนจะอยู่ด้านล่างของแผนที่ตรงกลางเห็นไหมฮะมีทั้งเป็นแบบตัวอกักษรและเป็นแบบบาสเกลนะครับแล้วก็คำที่บายสัญลักษณ์ต่างๆของแผ่นที่นะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็คืออย่างเช่นถนนมีกี่แบบนะฮะทางรถไฟเป็นยังไงนะครับ เส้นแบ่งเขตแดนนะครับทีนี้คำว่าระวางแผนที่เนี่ยหมายถึงอะไรนะฮะก็คือเส้นสมมุตินะฮะซึ่งเราลากผ่านขอบเขตประเทศไทยพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยแบ่งเอาเป,เป็นส่วนต่างๆแล้วเราให้สัญลักษณ์แล้วก็มีตัวเลขโรมันกำกับไว้นะฮะเพื่อที่ทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับอย่างเช่นเป็นของจังหวัดตราดนะฮะของจังหวัดตราดเราก็จะมี หมายเลขกำกับอย่างเช่น54331าอำเภอเขาสมิงนะครับทุกคนที่ใช้แผนที่ตัวนี้จะเข้าใจตรงกันว่าสมมุติว่าท่านหยิบแผนที่มาแล้วมีหมายเลข54331ทุกคนจะรู้เลยนะฮะว่าตัวนี้คืออำเภอเขาสมิงโดยมาเทียบกับตัวที่เป็น Index Ma p ของทั้งประเทศนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแผนที่ภูมิประเทศก็คือเส้นคอนทัวร์หรือเส้นชั้นความสูงเส้นชั้นความสูงเนี่ยคืออะไร มันคือเส้นในจินตนาการนะครับที่ลากผ่านจุดที่มีระดับเท่ากันนะฮะระดับเท่ากันาว่าเส้นที่ร้อยคอนทัวร์ที่ร้อยนี่ก็คือเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีความสูงร้อยเมตรนะครับทุกๆจุดบนภูมิประเทศนั้นนะครับอันนี้คือรูปที่แสดงลักษณะของการโปรเจกต์นะฮะจากสามมิติคอนทัวร์มาเป็นแผนที่นะครับจะเห็นว่า ทุกจุดที่อยู่บนเส้น10ก็จะมีความสูง10นะครับทุกจุดที่อยู่บนเส้น40ก็จะมีความสูง40นะครับอันนี้ลองให้จับคู่นะฮะร,ระหว่างด้านซ้ายเป็นเส้นชั้นความสูงซึ่งปรากฏในแผนที่ด้านขวาเป็นลนักษณะภูมิประเทศจริงนะครับหมายเลขหนึควรจะอยู่ควรจะเป็นลนักษณะภูมิประเทศแบบใดนะครับก็คือแบบ B ถูกไหมฮะ ด้านซ้ายจะเป็นเนินเล็กๆในขณะที่ด้านขวาจะมีความสูงมากขึ้นนะครับแบบที่2ก็คือแบบ e นะฮะจะมีลักษณะของยอดเขาซึ่งเป็นลักษณะแหลมนะครับสก็คือแบบ d นะฮะจะเป็นยอดเขาสองข้างเท่ากันแต่ว่าตรงกลางนี่มีความสูงนะฮะในขณะที่4นี่จะเป็นแบบ c นะครับลักษณะของภูมิประเทศจะมีการลาดเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะฮะลักษณะของ อัน5ก็เหมือนกันนะฮะหมายเลข5กับ F นะครับในขณะที่หมายเลข6นะครับจะมีลักษณะเป็นภูเขาซึ่งมีหุบลึกนะฮะทีนี้มันมีลักษณะของเส้นคอนทัวอีกแบบหนึง่งนะครับเราเรียกว่าดีเพชชันคอนทัวมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าแทนที่เราจะเห็นบนยอดนะฮะบนยอดเป็นเป็นยอดเขาถูกไหมฮะมันกลายเป็นว่า มันจะมีแองอยู่บนยอดเขาลักษณะเนี้ยเราจะแสดงจากเส้นคอนทัวร์โดยใช้ขีดตรงกลางขีดเข้าไปเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าดีเพรสชันคอนทัวร์เป็นลักษณะพิเศษนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะปกติถ้าเราไล่จากข้างล่างขึง้นไปข้างบนเนี้ยมันก็จะสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่มันเกิดมีหลุมมีหลุมอยู่ตรงกลางนะฮะเราจะให้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นดีเพรสชันคอนทัวร์เนี่ยแสดงไว้นะฮะเพื่อจะได้เวลาเราแปลความหมายจะได้ไม่แปลความหมายผิดนะครับ ในบริเวณประเทศไทยนะฮะลักษณะของดีเพชชันคอนทัวร์เนี่ยพบได้นะฮะในพื้นที่ซึ่งมีภูเข,ขาหินปูนอยู่เยอะนะครับในปริมาณมากเช่นบริเวณจังหวัดสระบ,บุรีนะฮะทุกท่านจะเห็นว่ามันเป็นขีดอยู่ตรงกลางของยอดเขานะฮะและนี่คือลักษณะของดีเพชชันคอนทัวร์นะครับนะครับหรือบริเวณอุ้มผางอำเภอุ้มผางจังหวัดตาจะมีบึงนะครับเรียกว่าบึงลากาโต้นี่จะอยู่บนยอดเขาที่เห็นนี่คืออยู่บนยอดเขานะครับ รหรือที่ต่างประเทศก็เหมือนกันจะเป็นบึงอยู่บนยอดเขาแล้วก็แสดงด้วยละะนะักษณะดีพิชเช่นคนทัวร์อย่างที่เรียนแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกคำหนึงคำว่าระดับทะเลปานกลางนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า mean sea level ภาษาไทยใช้ว่ารอทอกอนะฮะร,ระดับทะเลปานกลางเนี่ยเป็นค่าซึ่งเราได้จากการวัดระดับน้ำทะเลสูงสุดและต่ำสุดนะฮะ แล้วเอามาเฉลี่ยนะครับมาตรฐานเขาต้องใช้เวลา19ปีนะครับในประเทศไทยเนี่ยระดับ0เมตรเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ตำบลเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเราให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่0เมตรนะฮะของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆมันมีค่าระดับเลปลานกลางในคืน1.4477เมตรนะครับทีนี้เราได้ค่าระดับที่0เมตรแล้วเย่ยเราก็ถ่ายระดับตัวเนี้ยไปในที่ต่างๆนะครับ ทีนี้มันจะมีหมุดหลักฐานอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งใช้กับแผนที่ดาวเทียมอันนี้เป็นระดับโลกนะฮะระดับโลก1ใน3ของทวีปเอเชยเียอยู่ที่ประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่เขาสแกรกรังนะฮะอยู่ที่เขาสแกรกรังนะครับจะเป็นบุญหลักฐานที่อยู่บนยอดเขาจะวางอยู่บนหินนะฮะวางอยู่บนหินซึ่งมันจะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้จะมีตำแหน่งพิกัดซึ่งแน่นอนนะฮะเอาไว้อ้างอิงในการทำตัว แผนที่ดาวเทียมนะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าหมุดหลักฐานต่างๆนะฮะซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นที่ของประเทศเราเมีความสําคัญนะครับเพราะมันจะเป็นจุดซึ่งมีตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งแน่นอนนะฮะมีความแน่นอนมากนะครับเราก็จะใช้ตําแหน่งพวกนี้ในการอ้างอิงต่อไปในการ,นะรทำแผนที่ในการรังวัดในพื้นที่อื่นๆของประเทศนะครับ